การเข้าโรงพยาบาลตัดพ้อถึงลูกแม่คิดถึงทุกคนเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วสำหรับการวิภากรภรรยาของเสกโลโซโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองที่กำลังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลพร้อมเขียนข้อความถึงลูกๆทุกคนอยากให้มาเยี่ยมแม่บ้างไม่อยู่โรงพยาบาลที่ลูกลืมตาครั้งแรกที่นี้มาเยี่ยมแม่ด้วยนะครับรักลูกๆทุกคนมากที่สุดนะครับแม่คิดถึงทุกคนจริงๆขอให้ลูกมาเยี่ยมแม่จริงๆด้วยเถอะสาธุท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนๆที่ติดตามจำนวนมาก